คือพุทธสาวกเนี่ยเดิมเป็นสันติอโศกเป็นลัทธิมีคำพิพากษาฎีกาปี41 80คดีบอกว่าสันติอโศกเป็นลัทธิแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ไปดูได้ครับดูได้มีนะครับแล้ววันนั้นที่เราไปกันนี่นะครับที่เราไปกันเนี่ยก็ยังใช้คำว่าอาตมาอาตมาอาตมาทุกคำพูดแล้วเราก็เลยถามไปว่าพระอนาคามีพระอรหันต์เกิดใหม่ได้ไหมท่านก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเกิดใหม่ได้นะแล้วเราก็ถามต่ออีกว่าเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยถามแล้วก็พระมหาวัฒนาด้วยเดี๋ยวให้ท่านพูดถามว่าพระโพธิสัตว์เป็นพระอริยบุคคลมาก่อนหรือไม่ท่านก็ยังยืนยันว่าเป็นเรื่องพระอนาคามีพระอรหันต์กลับมาเกิดใหม่ได้ไหมแล้วก็พระโพธิสัตว์สุเมธดาบทเนี่ยท่านเป็นอรหันต์ไหมที่จะต้องกลับมาเกิดเชิญเลยครับพระมหาไหมครับเนื่องจากว่าการประพฤติของพระภิกษุสามเณรย่อหย่อนนะครับผิดหลักข้อวินัยทั้งหมดข้อวินัยเป็นตัวกำหนดว่าพุทธศาสนาจะสานต่อไปเลยหรือไม่เพราะฉะนั้นทำกับวินัยที่เขาหยิบยกเป็นกล่าวโดยมีการอ้างและบิดเบือนและยกหลักฐานขึ้นมาใหม่ล้วนเป็นการบิดเบือนหลักการในพระไตรปิฎกทั้งสิ้นซึ่งเราในฐานะชาวพุทธยอมไม่ได้เนื่องจากว่าพระบรมศาสดาของเราฝากพุทธศาสนาไว้กับใครครับกับพุทธบริษัท4นะครับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหัวหน้าเราในการที่จะร่วมปกป้องคือคณะสงฆ์ไทยคือพระภิกษุสามเณรนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วเป็นที่คนที่ห่วงใยศาสนาแม้เราจะศึกษาข้อกฎหมายมากมายเพียงใดก็แล้วแต่หลักในการที่จะบอกว่าใครผิดใครถูกคือหลักพระธรรมวินัยถูกไหมครับซึ่งคนที่มีความเชี่ยวชาญก็คือพระภิกษุสามเณรพระเถรานุเถระซึ่งท่านทรงพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ผมอยากจะเรียกร้องนะครับในนามพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยคณะสงฆ์ไทยก็ดีครับพุทธบริษัทนักวิชาการศาสนาทุกท่านนักกฎหมายที่มีความรู้ในเรื่องพุทธศาสนาทุกท่านมาร่วมกันในการปกป้องอย่าลืมว่ากรณีในการบิดเบือนและกรณีในการกลืนหลักพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่ทำให้พุทธศาสนาหายไปจากอินเดียนะครับไม่ใช่เรื่องกรณีที่มีการเข็นฆ่าพระนะครับไอ้นั้นอ่ะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าต่อฝาโลงก็คือหลังจากพุทธศาสนาอ่อนแอแล้วเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวจึงอยากจะกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่ากรณีที่เราพูดย้ำๆอยู่ตลอดเวลาว่าเรื่องการบิดเบือนเรื่องการยกพระไตรปิฎกโดยไม่มีพยานหลักฐานเราพูดทำไมเราพูดเพื่อที่จะให้ตระหนักรู้ว่าหลักพระไตรปิฎกคือพระพุทธศาสนาเนี่ยคือบ้านของพระพุทธเจ้าเราจะยอมให้บุคคลภายนอกบังอาจถือดีอย่างไรในการที่จะมาเลื่อยมาในการที่จะมาทุบทำลายหอพระไตรปิฎกของเราซึ่งเปรียบเสมือนองค์พระศาสดาเรายอมไม่ได้ครับและอย่าให้มีในรุ่นของเรากรณีดังกล่าวเนี่ยเราต้องสืบต่อพระไตรปิฎกที่เป็นพระสัทธรรมไปให้ลูกหลานเพราะฉะนั้นต้องทำให้จบในรุ่นของเราครับอย่าให้ลูกหลานมาด่าว่าทำไมสัทธธรรมปฏิรูปเยอะจังในอนาคตครับกับขอบพระคุณ